ลับมาคุยกันต่อนะคะความเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะเมื่อวานนี้ไปที่พลังประชารัฐก่อนแล้วกันนะคะก็มีการแถลงเปิดตัวคุณนิพิษอินทรสมบัตินะคะที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยของคุณอุตมะสนธิรัตน์สมคิดอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่ไปออกมาล่ะเขาออกมาเนี่ยคือเขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวสั้นๆตอนก่อนที่จะมาแถลงเขาพูดแค่ว่าพรรคสลายซะก่อนตั้งแต่ยังไม่ทำสงครามแต่จะเป็นด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยขอให้สร้างอนาคตไทยเขาเป็นคนพูดดีกว่าเนี่ยใช้คำว่าพรรคสลายซะก่อนยังไม่ทำสงครามเอ๊ะสลายคือยังไงอะไรอย่างนี้ก็คุณพิษก็เลยมาเปิดตัวกับทางพลังประชารัฐแต่วันนี้เนี่ยค่ะในไทยโพสต์เขาก็วิเคราะห์ไว้อย่างนี้นะคะคือเป็นแหล่งข่าวในไทยโพสต์เนี่ยเขาบอกว่านิพิษเนี่ยเหมือนกับถอดใจที่จะไม่ร่วมงานกับพลังกับสร้างอนาคตไทยเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับที่เคยดีลเอาไว้กับคุณสมคิดเนี่ยมันไม่เป็นไปอย่างที่คุยกันมันก็เลยต้องสุดท้ายก็ต้องทางใครทางมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพราะข่าวว่านิพิษถอดใจไม่อยากร่วมเดินบนถนนสายการเมืองกับสร้างอนาคตไทยอีกต่อไปโดยเฉพาะหลายเรื่องที่คุยกันไว้กับคุณสมคิดไม่เป็นไปตามที่คุยไว้แต่แรกพอพลังประชารัฐทราบข่าวความระหองระแหงระหว่างนิพิษกับแกนนำสร้างอนาคตไทยก็เลยส่งคุณอภิชัยเตชะอุบลซึ่งก็เคยอยู่ประชาธิปัตย์ด้วยกันมาแล้วทั้งคุณอภิชัยเตชะอุบลและคุณนิพิษเนี่ยเป็นสายคนละสายกับคุณจุรินทร์มีความพยายามที่จะก่อการกับคุณจุรินทร์มาก่อนหน้านี้แต่คุณอภิชัยก็เด้งออกมาก่อนแล้วก็ตามด้วยคุณนิพิษใช่ไหมคะพอทราบว่านิพิษดูไม่น่าจะไปต่อกับสร้างอนาคตไทยได้แล้วเนี่ยพลังประชารัฐก็เลยส่งเสียโตคือคุณอภิชัยเตชะอุบลเนี่ยไปทับทามแล้วก็จะให้มาเป็นหัวหน้าทีมพัทลุงคือหัวหน้าทีมภาคใต้เนี่ยค่ะโดยจะเป็นหัวหน้าทีมพัทลุงพลังประชารัฐเพื่อสู้กับภูมิใจไทยซึ่งก็เป็นคู่ปรับของนิพิษมาก่อนเหมือนกับเป็นล้างนัดล้างตาค่ะใช่ไหมคะเพราะภูมิใจไทยก็ไปปักธงภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่พัทลุงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณนิพิษก็สองคนสู้กันระวังนะคนกลางชนะนะตายอยู่เหรอคะตายอยู่มาใช่ไหมคว้าพุงปลาไปอะไรอย่างนั้นอันนี้ก็เลยเป็นการเปิดตัวคุณนิพิษเมื่อวานนี้ที่ภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้อันนี้สั้นๆเรื่องที่นิพิษออกมาเนี่ยก็คือว่าพรรคของเจ๊หน่อยกับสมคิดเนี่ยเขาตกลงกันไม่ได้อยู่หลายเรื่องเรื่องที่หนึ่งใครจะเป็นนายกค่ะคือเป็นทั้งคู่แต่ใครเบอร์หนึ่งเบอร์สองค่ะนี่อันที่หนึ่งค่ะอันที่สามตามมาอีกใครเป็นหัวหน้าพรรคก็มีปัญหาอีกนิพิษก็บอกว่าเขาเรียกว่าอะไรคือไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้ไปจับมือกับเขาทำไมนะจับก็ร่วมกันแพ้มากกว่านี่อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยก็อย่างที่คุณอภิชัยนั่นแหละเขาไปติดต่ออภิชัยเขาก็ดูแลการเลือกตั้งกทมที่ผ่านมานะนี่ของพรรคพลังประชารัฐก็คุณนิพิษก็เลยมาอยู่ที่นี่แต่ผมฝากอีกนิดเดียวพี่ป้อมพูดแปลกๆนะจะเอาไปก็เอาไปทั้งหมดเลยคือหมายความว่าอาจจะพูดประชดหรืออาจจะรู้อะไรบางอย่างก็ได้เกี่ยวพันกับตู้ห่าวเกี่ยวพันตู้ห่าวตรงไหนถ้าผบ.ตร.เนี่ยออกมาพูดแล้วว่าจะเสนอเรื่องไอ้กรณีคดีความของตู้ห่าวเป็นนอกราชพอนอกราชเนี่ยมีปัญหาละเรื่องที่มีคนเขาพูดมาอยู่ตลอดว่าตู้ห่าวใช้พาสปอร์ตที่บินไปบินมาไปนู่นไปนี่ไปต่างประเทศในนามคนจีนนะ ทั้งที่เขาเป็นคนไทยได้สัญชาติแล้วก็สัญชาติเนี่ยโอนเป็นคนไทยโดยพรรคเพื่อไทยนั่นแหละเป็นคนทำให้ตั้งแต่ต้นคือจารุพงษ์เรืองสุวรรณในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยอย่าลืมนะถ้าเผื่อเป็นตู้ห่าวเป็นใช้เอกสารต่างประเทศแล้วเป็นคดีนอกราชเนี่ยนะเขาบริจาคเงินให้กับใครให้กับพี่ป้อมใช่ไหมยุคนั้นใครพาไปล่ะเขาบอกมีคนพาไปซึ่งเป็นนักการเมืองที่สนิทกับตู้ห่าวแล้วข่าวว่าใช้เครื่องบินนี้ประจำคุณคิดว่าพรรคเพื่อพลังประชารัฐจะโดนยุบไหมล่ะอาจจะโดนยุบถ้าจะโดนยุบจะไปไหนอ่ะก็ไปพรรคที่ลุงตู่ก็ไปตั้งไงนี่ก็คืออีกอันหนึ่งจะมีการผันแปรหรือไม่ค่ะคือเมื่อวานเนี่ยพลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์
นักข่าวนะคะ เพราะว่าข่าวก็ว่าพลังประชารัฐเนี่ยในสสพลังประชารัฐสสกรุงเทพพลังประชารัฐเนี่ยไม่เหลือเลยในการเลือกตั้งครั้งหน้าคือกระจายไปหมดเลย12คนไปเกลี้ยงเนี่ยนะคะนักข่าวก็เลยถามว่าเนี่ยภูมิใจไทยดึงสสพลังประชารัฐไปพอสมควรเลยค่ะพลเอกประวิตรก็หันมาบอกว่าก็เอาไปให้หมดเลยก็ได้ผมไม่ว่าอะไรหรอกผมจะได้ปิดพักเลยแล้วก็หัวเราะให้สัมภาษณ์แล้วก็หัวเราะอะไรอย่างนี้แต่ไอ้คำว่าปิดพักเนี่ยลูกพักฟังเนี่ยมันก็ใจหวิวอยู่เหมือนกันนะคะว่าเอาจริงดิเอาจริงเอาแน่นะวิคือการเมืองเนี่ยนะมันจะเขาเรียกอะไรอ่ะพี่จะฆ่าน้องอย่างเลือดเย็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าสมมติว่าพลังประชารัฐโดนกกต.เขาปิดนะค่ะปิดไปปึ๊กเนี่ยเอาพลังประชารัฐสสจะไปไหนอ่ะก็ต้องวิ่งไปหาลุงตู่ในขณะเดียวกันเนี่ยเอ้าลุงตู่ตอนนี้น้องเป็นฝ่ายได้เปรียบแล้วเพราะว่าเป็นพรรคของน้องละพี่ก็มาเป็นที่ปรึกษาแล้วกันหรือเป็นประธานพรรคแต่ลุงตู่เนี่ยก็คงจะมีหัวหน้าพรรคของแกแหละเพราะแกก็ไม่ลงไปขลุกถึงขนาดเป็นสมาชิกพรรคทางโน้นหรือไปบริหารพรรคแบบเต็มที่เพราะอะไรพ่อลุงตู่ไม่เหมือนลุงป้อมแกไม่ได้ปลูกกล้วยแกมีกล้วยแต่แกไม่ชอบเอากล้วยให้ใครไม่แจกแกชอบดูแลกล้วยแกเองค่ะเออค่ะส่วนคุณนิพิษค่ะที่ว่าจะมาเป็นแบบเป็นแม่ทัพคุมภาคใต้เนี่ยนะคะก็นักข่าวถามว่าตั้งเป้ากว่าสสภาคใต้เอาไว้เท่าไหร่นะคะคุณนิพิษเนี่ยเขาไม่ได้มาตัวเปล่านะคะเขาบอกมีทีมมาอีก30กว่าคนใช่ไหมคะที่ยกมาพร้อมกับเขาเนี่ยก็คุณนิพิษบอกว่าไม่รู้ว่าพรรคตั้งเป้าไว้เท่าไหร่แต่เราจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ยอมรับว่ามีพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่ความจริง30กว่าคนที่วางเอาไว้ก็มาทั้งหมดแหละคือทีมของเขาเนี่ยแต่เมื่อพื้นที่ทับซ้อนกันก็ต้องมาคุยกันใหม่อีกทีอย่างไรก็ตามสาเหตุของการย้ายจากสร้างอนาคตไทยมาพลังประชารัฐคุณนิพิษขอให้พรรคสร้างอนาคตไทยเป็นคนพูดเองการที่ตนเดินออกมาไม่ใช่ไม่มีเหตุผลเพราะคุยกันมาไม่ต่ำกว่า3เดือนแล้วยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งเอาง่ายๆนะผมเรียนคุณนิพิษเลยนะว่ายังไม่ทันเลือกตั้งเลยคุณย้ายพรรคสองพรรคเลยนะแล้วเผลอๆนะคุณต้องย้ายพรรคที่3อย่างคุณชัดว่าเมื่อกี้จะคือก็ครับต้องไปชาร์จต้องไปพรรค3อ่ะพระสุภาษิตโบราณเขามีแบบอันนี้ชัย3โบสใช่ไหมคะชัย3โบสนี่ครบไม่ได้เหรอคะหรือว่ายังไงคือผู้หญิง3ผัวชาย3โบสโบราณบอกครบไม่ได้หมายถึงโลเลจิตใจโลเลไม่แน่นอนไม่มีอุดมการณ์นะเด็กทีนี้นักการเมืองนี่ผมมึงยกเว้นน่ะจะขี่โบสถ์ก็ยากเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะเพราะว่านักการเมืองทุกครั้งเนี่ยก่อนเลือกตั้งเป็นสัมภเวสีทั้งนั้นน่ะตะแวงหาที่เกิดตะแวงหาทุนตะแวงหาโอกาสมือหมดเพราะฉะนั้นจะใช้มาตรฐานอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามใช้ต้องยกเว้นให้เขาขี่ครั้งก็ได้ก็ลองดูทีอยู่ในคนรับขี่พักเลยล่ะที่อาจารย์บอกแพ้ช่างทาสีอย่างเดียวนักการเมืองแพ้ช่างแพ้ช่างทาสีอย่างเดียวคุณไม่ต้องดูอะไรมากคุณดูพักแบบพักเพื่อไทยจะเห็นเลยทั้งหมดขึ้นอยู่กับคนแดนไกลหมดนะใช่ไหมเอาเขาเรียกผัวน้องสาวเป็นนายกก็ได้หรือเอาน้องสาวเป็นนายกก็ได้ตอนนี้ก็จะเอาลูกเป็นนายกก็ได้นะมันอยู่ที่เขานะอันที่สองเนี่ยถ้าเกิดพี่ป้อมโดนยุบเนี่ยนะอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะผมไม่ได้พูดว่าร้ายเกินไปเพราะอะไรการเมืองเนี่ยพี่ฆ่าน้องก็มาเกิดขึ้นแล้วนะพ่อฆ่าลูกก็เกิดขึ้นแล้วนะนะหลายอย่างเนี่ยมันไม่มีคำว่ามิตรแท้ศัตรูถาวรนะอย่าไปโทษนะว่าคุณตู่เขาโหดร้ายกับพี่ป้อมนะเพราะว่าไปรับตังเขาอะในข้อกฎหมายเนี่ยถ้าเผื่อโดนเป็นตู้ห่าวโดนเป็นเขาเรียกอะไรอะคดีความเขาเป็นเรื่องของนอกราชนะนอกราชอาณาจักรไทยเนี่ยเพราะเอายาเสพติดมาเป็นไม่ใช่ผมไม่ได้บอกตู้เห่าเอามาแต่ยาเสพติดที่จับได้มันของมาจากจีนนะเครื่องดื่มแม้กระทั่งเหล้าอะไรหลายอย่างมันมาจากจีนหมดเพราะเขาต้องการให้มันเงียบเขาก็ใช้ของจีนเพื่อให้กับคนจีนเนี่ยได้มาเที่ยวเท่านั้นเองเพราะงั้นเขาไม่ต้องการใหเป็นความเปิดเผยไงมันถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงนี่นะลุงป้อมเหนื่อยเลยนะค่ะค่ะส่วนสร้างอนาคตไทยก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะคะสมมติว่าพลังประชารัฐถูกยุบนะแล้วไปอยู่พรรคลุงตู่นะลุงตู่แค่2ปีนะลุงตู่ไม่อยู่นะเดี๋ยวก็มีปัญหาอีก
มีแน่มีแน่มีแน่เดี๋ยวก็พักเฉพาะกิจจะไปก่อนการเวลานะจะบอกให้โธ่ค่ะสร้างอนาคตไทยก็มีปัญหาเพราะว่าคุณนิพิษก็ออกมาแล้วใช่ไหมคะอีกคนหนึ่งที่จะเป็นเขาเรียกเป็นแม่ทัพภาคอีสานของสร้างอนาคตไทยก็คือคุณสุพลฟองงามเป็นอดีตส.ส.อุบลราชธานีแล้วก็เป็นฟองงามน่าจะเป็นอยู่ที่โคราชไหมอุบลค่ะอุบลค่ะสุพลฟองงามอดีตเลขาพรรคเพื่อไทยแล้วก็มาเป็นปาร์ตี้ลิสต์ของพลังประชารัฐใช่ไหมคะปรากฏว่าลาออกจากพลังประชารัฐเพื่อที่จะมาร่วมกันสร้างอนาคตไทยกับคุณสมคิดมีรายงานล่าสุดค่ะเตรียมชิ่งเหมือนกันค่ะเตรียมชิ่งจากคุณสมคิดย้ายไปภูมิใจไทยแล้วเพื่อไปแท็กทีมอุบลราชธานีกับภูมิใจไทยให้มันแข็งแกร่งเพื่อสู้กับเพื่อไทยให้ได้เขาบอกว่าคุณเนวินชิดชอบและภูมิใจไทยได้บ้านใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีไปแล้ว2ตระกูลคือตระกูลสมชัยคืออิสระสมชัยที่ส่งลูกสาวจากประชาธิปัตย์ที่มีข่าวจะไปเปิดตัววันศุกร์นี้วันที่16นะคะตระกูลสมชัยแล้วก็มีตระกูลโคสุรัตด้วยโคสุรัตก็ด้วยเป็นตระกูลอุบลใช่ไหมใช่ค่ะหากดีลระหว่างภูมิใจไทยกับสุพลฟองงามจบลงด้วยดีนะคะก็จะทำให้ภูมิใจไทยเนี่ยเขาได้บ้านใหญ่ของอุบลมาเลยอะไรอย่างนี้ใช่ก็เลยทำให้ตอนนี้รู้สึกว่าสร้างอนาคตไทยเนี่ยดูจะสถานะก็ดูจะลำบากวันนี้เนี่ยเขากำลังไปเปิดดีลกับสุวัฒน์ลิปตพันลบและกรณ์จติกวณิชสองแกนนำพรรคชาติพัฒนากล้าเพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการสร้างอนาคตไทยจะไปรวมกับชาติพัฒนากล้าโอ้โหเราไม่รู้ชื่อพรรคจะออกมาเป็นยังไงเนาะก็เอาพัฒนาเป็นตัวตั้งก่อนต้องเอาพัฒนาเป็นตัวแล้วสร้างอนาคตนะคะสร้างอนาคตเขาก็บอกเขาก็มีเงินเยอะนะคะใช่ไหมคะพรรคเนี้ยเขาบอกเขามีทุนก็ชาติพัฒนากล้าสร้างอนาคตก็ไม่เลวนี่ยาวอยู่เนาะยาวอยู่นะแล้วเดี๋ยวเป็นย่อเหลือก็อะไรอ่ะชอชอกชอกสอค่ะคือสมัครเมืองไทยเนี่ยชื่อพรรคการเมืองอย่าไปสนใจเลยสำคัญมันหาง่ายมากเลยหาง่ายกว่าพอๆกับอะไรรู้ป่ะค่ะนวนิยายของเมืองไทยอ่ะนวนิยายแบบนวนิยายไอ้นี่หรือเปล่าน้ำเน่าอ่ะน้ำเน่าด้วยใช่ไหมแต่โอกาสถ้าไปดีลกับทางโน้นเนี่ยมันมีโอกาสมากกว่าดีลกับสุดารัตน์เหรอคะทำไมถึงคิดว่าน่าจะเพราะว่าตัวของคุณสุวัฒน์เนี่ยเขาก็เน้นเรื่องเกี่ยวกับอะไรไหมเศรษฐกิจที่เขาไปดึงอ๋อเขาคุณกรเขาไปเอากรมาก็เผื่อตรงนี้ตอนนี้ถ้าเผื่อว่าคุณสมคิดมาเนี่ยตำแหน่งของนายกเนี่ยสมคิดเป็นเบอร์หนึ่งได้กรเป็นเบอร์สองได้ชาติพัฒนาเป็นเบอร์3ได้เพราะเขาไม่มีตัวเศรษฐกิจเนี่ยใช่ไหมนี่อันหนึ่งก็จะมีอย่างเดียวหัวหน้าพรรคจะเอาใครก่อนก็อาจจะเป็นหัวหน้าพรรคไหมหรือสุวัฒน์จะเป็นคือเขาเรียกไม่ได้เป็นแคนดิเดตเบอร์หนึ่งแต่เอาหัวหน้าไปได้ไหมอุ้ยถ้าเขาร่วมกันได้จริงเนี่ยพรรคเนี้ยเขาจะมี3ขุนคลังเลยนะคะใช่ไหมคะมีคุณกรคุณสมคิดคุณอุตมะนี่ก็อดีตรัฐมนตรีคลังอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นพรรคที่ถ้าเขารวมได้จริงเนี่ยนะไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่เขาว่าดีลนี้เนี่ยน่าจะคุยกันเร็วและน่าจะยุติได้ภายในเร็ววันนี้ว่าจะรวมกันได้หรือรวมกันไม่ได้นะคะหลังจากที่สร้างอนาคตไทยกับไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยเนี่ยเขารวมกันไม่ติดแล้วจนกลุ่มคุณสมคิดต้องสวิงมาคุยกับคุณสุวัฒน์แทนนะคะโดยหากดีลนี้สำเร็จถือเป็นสีสันการเมืองที่น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจอยู่ผมรู้อยู่ว่าถ้าเขาคุยกันนะโอกาสสูงพอสมควรผมว่ารวมกันได้อย่างคุณชัดว่านะแต่ว่าจะสอบได้หรือสอบตกนี่อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงแต่รวมกันได้ผมเชื่อนะอยู่ที่เงินน่ะเอาให้ดีกว่าอยู่ที่กล้วยแล้วใครจะเอากล้วยมาให้ล่ะรวมกันได้แน่นอนแต่ว่าจะพากันตกหรือพากันได้เนี่ยนั่นอีกเรื่องที่ได้ดูดีนะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยนะหลังเลือกตั้งถึงจะตั้งรัฐบาลได้เท่านั้นแหละแล้วใครจะเป็นนายกค่อยดูหลังเลือกตั้งแต่ถ้าให้ผมคิดนะถ้ารวมกันได้นะผมก็พากันตกมากพากันได้กอดคอกอดคอไปพร้อมกันไปไหมพร้อมใหญ่ตอนตั้งพรรคสร้างอนาคตไทยไหมพร้อมใหญ่แต่ไปมาเหลือนิดเดียวส่วนพรรคประชาธิปัตย์ค่ะพรรคประชาธิปัตย์หลังจากที่มีข่าวอะไรนะก่อกบฏอะเพื่อที่จะรวบรวมรายชื่อให้กรรมการบริหารพรรคลาออกเกินกึ่งหนึ่งแล้วจะได้มีการล้างไพ่ใหม่เพื่อที่จะเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคเนี่ยนะคะ
พอข่าวนี้ออกมาเนี่ยก็เลยต้องมีบรรยากาศของสสตบเท้าไปให้กำลังใจคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ค่ะทำไมอ่ะทำไมถึงขนาดต้องให้กำลังใจต้องไปให้กำลังใจนะแต่ถ้าให้ผมเดานะการเปลี่ยนแปลงวันนาพักเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนถ้าสมมติการเลือกตั้งครั้งนี้ได้น้อยนะมันเป็นธรรมเนียมประชาธิปัตย์ต้องเล่าทั้งหัวหน้าพรรคกับเลขาแต่เขาเล่าแต่ตอนนี้เขาอยากให้มันอยากให้เปลี่ยนตอนนี้ฮะอยากให้เปลี่ยนก่อนเลือกตั้งเพื่อที่จะได้แบบคือไอ้นั่นหมายถึงว่าคนมองว่าถ้าคุณจุรินทร์เป็นนี่นะโอกาสได้น้อยกว่าเดิมมีใช่หรืออาจจะได้ไม่ถึงเป้ามีทุกคนคิดนะมีแต่คนบอกต่ำกว่ายี่ต่ำ20อ่ะแต่นี่ถ้าคุณจุรินทร์มีสปิริตนะแล้วคิดว่าทุกอย่างที่ผู้คนคิดเป็นจริงนะให้พักอยู่นะลาออกก่อนเถอะให้ชิงลาออกตอนนี้ไม่ต้องให้เขาปลดนะด้วยการลาออกจากพักเกินครึ่งนะหมายความว่าหลังเลือกตั้งแล้วใช่ไหมไม่ก่อนนี่แหละก่อนนี้เลยเพื่อที่จะได้แบบว่าไม่ต้องนำทีมเลือกตั้งแล้วให้คนใหม่เข้ามาก็เมื่อลูกทีมไม่เชื่อมั่นแล้วนี่อยู่ไหมอ่ะก็เป็นข่าวเก่าไงคุณใครอ่ะคุณที่เป็นรัฐมนตรีช่วยเข้ามาแถลงว่าเรื่องที่ว่ามีคนเคลื่อนไหวนี่เป็นข่าวเก่าแล้วซึ่งเคลียร์หมดแล้วใช่ซึ่งผมว่านะข่าวเราทำไมเท่าที่ผมก็รู้จักประชาธิปัตย์ดีนะตอนนี้คนประชาธิปัตย์หลายคนอึดอัดนะกับคุณจุรินทร์ใช่ค่ะมาหลายคนอึดอัดแล้วก็มีข่าวลึกออกมาเยอะเลยนะพูดว่าตั้งแต่หมูแพงถุงมือองค์การคลังสินค้าซื้อของอะไรนี่ทุกคนอึดอัดนะฮะเพราะนั้นคุณจุรินทร์ต้องคิดได้ดีนะถ้าคิดว่าพักอยู่นะแล้วคนถ้าในลูกพักไม่เอาเนี่ยอย่าอยู่แล้วถ้าไม่ใช่จุรินทร์แล้วมันจะมีใครที่ก็หาที่เมื่อเขาออกได้ก็ต้องหาคนใหม่ได้นี่คือวันนี้ในกรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาบอกเบื้องลึกเบื้องหลังมาว่าคนที่แบบอยู่เบื้องหลังในการแบบรวบรวมเสียงของกรรมการบริหารพักเพื่อให้แท็กทีมลาออกเนี่ยเขาบอกว่ามันมีบิ๊กเนมเมืองสามอ่าวมีบิ๊กเนมเมืองสงขลาแล้วก็มีบิ๊กเนมข้างกายคุณสุริคุณจุรินทร์ด้วยเขาว่าอย่างนั้นคือเหมือนกับว่า อาจจะแบบหลับตาข้างเดียวหรือแค่ให้คนให้ไม่ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งเราก็ไม่รู้เราสามคนนี้คือใครบ้างง่ายๆนะผมว่าคนที่อยู่หนิดมากกับเสียงวิจารณ์ว่าจะได้ลงน้อยลงนี่นะผมว่าคนที่รักพรรคประชาธิปัตย์นะไม่อยากเห็นพรรคตกต่ำอ่ะพวกนี้ที่มาเนี่ยแต่เห็นว่าตอนนี้เคลียร์กันได้แล้วมันเป็นคนชวนเข้ามาหรือเปล่ามีคนชื่อชวนไปชวนเข้ามาหรือเปล่ามันไม่น่าชวนเขาก็หนุนมันไม่น่าใช่อย่างเดียวคือคนที่หนักมากที่สุดเนี่ยผมว่าก็คือคนที่รักพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละอยากเห็นพรรคไม่ตกต่ำคุณก็คงเดาออกให้เป็นใครรู้แล้วรู้แล้วแต่บอกไม่ได้เพราะนั้นถ้าคนนี้ส่งสัญญาณนี่นะไอ้ห้าออกลาออกเกินครึ่งนี่เป็นไปได้เดี๋ยวบอกหลังเที่ยงครึ่งบอกตอนนี้ไม่ได้คือตอนนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มกรรมการบริหารพรรคที่เตรียมจะลาออกส่วนใหญ่มีความใกล้ชิดกับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเขาว่าอย่างนั้นเช่นกลุ่มรองเลขาธิการพรรค5จาก6คนที่มีชื่อว่าเตรียมจะลาออกเนี่ยเขาบอกว่าใกล้ชิดกับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนแต่ตอนหลังเนี่ยการเจรจาต่อรองก็เกิดขึ้นตอนนี้เขาก็เลยว่าเคลียร์กันหมดแล้วนะคะโดยเคลียร์ยังไงเขาบอกว่า1หญิงในทีมรองเลขาธิการพรรคที่ขออยู่ในเซฟโซนลำดับ1ถึง10เท่านั้นเพื่อแลกกับการไม่ลาออกเพื่อแลกกับการไม่ลาออกปาร์ตี้ลิสต์นะคะแล้วก็อีกคนนึงคือ1ชายแกนนำทีมกบฏเมื่อรู้แล้วว่าจะพ่ายศึกหมายถึงศึกกบฏภายในเนี่ยค่ะก็เลยขอกลับลำเอาตัวเองรอดแถมต่อรองเขียนสัญญาใจขอเก้าอี้รัฐมนตรีหากสามารถกลับมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลได้1หญิง1ชายได้รับการการันตีจากจุรินทร์ที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อรักษาเก้าอี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เอาไว้เกมนี้ก็เลยจบลงเขาก็ว่าจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าอย่างนี้นะผมพูดในฐานะผมเป็นคนใต้และเป็นประชาธิปัตย์เลยนะถ้าคุณเอาตัวรอดนะแต่พรรคตกต่ำเนี่ยนะมันขาดอุดมการณ์นะ มันต้องพักอยู่เปลี่ยนคนไม่เป็นไรแต่พักต้องอยู่ไม่ใช่ว่าคนอยู่พักไม่อยู่เนี่ยมันไม่ใช่อ่ะค่ะค่ะการเมืองนี่เราต้องเล่นการเมืองเนี่ยยึดประชาชนเนี่ยอย่าไปยึดตัวบุคคลถ้าไปยังยึดตัวบุคคลและก่อติดเก้าอี้นี่นะผมว่าเลิกพูดถึงประชาธิปไตยเถอะประชาธิปัตย์ภาคใต้เนี่ยมันไม่เหมือนเก่าแล้ว อันแรกก่อนก็คือว่าในภาคใต้เนี่ยหลายพักไปตีใช่ไปตีเมืองขึ้นได้แล้วนะใช่ใช่ไหมและครั้งการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกคนก็เทไปที่ภาคใต้แล้วนะใช่เพราะว่า
เห็นแล้วว่าประชาธิปัตย์มันอ่อนลงอ่อนแอนะแล้วความเป็นยูนิคการจับมือกันเนี่ยมันไม่เท่าไหร่แล้วอ๋อง่ายๆว่าประชาธิปัตย์ยุคคุณจุลินนี่พูดตรงๆเลยนะตกต่ำที่สุดเลยคนใต้พูดเองนะนี่คนใต้ที่โทรมาคุยกับผมนะตกต่ำมากเลยค่ะค่ะเนี่ยไปกันที่พรรคเล็กกันบ้างค่ะเราจะมีพรรคอัมโนแล้วนะคะ บ้านเราพยายามเหลือเกินคุณหมอรวีใช่เราจะมีพรรคอัมโนแบบไทยๆแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้าหมอรวีแถลงข่าวค่ะกลุ่มพรรคเล็กในระบบเลือกตั้งบัตร2ใบหารร้อยนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบ้านเมืองคือการควบรวมกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายในรูปแบบอัมโนแบบไทยๆตามหลักการไม้ซีกงัดไม้สูงก็เลยได้ชักชวนพรรคการเมืองต่างๆ20พรรคมารวมกลุ่มกันนะคะโดยเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยมีพรรคการเมืองตอบรับมาแล้ว6พรรคได้แก่พรรคกรีนพรรคไทยชนะพรรคไทยรุ่งเรืองพรรคไทยรวมไทยพรรคไทยรุ่งโรจน์แล้วก็พรรคพลังธรรมใหม่นะคะหมอรวีบอกว่าการแบ่งฝ่ายแบ่งสีทางการเมืองทำให้ประชาชนเดือดร้อนเศรษฐกิจเสียหายเราจะเป็นกลุ่มกลางทางการเมืองโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์มุ่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็อยากเรียกร้องประชาชนทั่วประเทศที่มีความเป็นกลางออกมาแสดงจุดยืนและขอให้โอกาสเลือกพรรคการเมืองที่เป็นกลางนะคะก็เป็นการรวมตัวบอกว่าตอนนี้พรรคเล็กในสภาที่ประกาศจะสู้ด้วยตัวเองมีอยู่3พรรคคือพรรคครูไทยเพื่อประชาชนพรรคประชาธิปไตยใหม่แล้วก็พรรคเพื่อชาติไทยส่วนพลังธรรมใหม่จะขอรวมกับกลุ่มพรรคที่อยู่นอกสภาซึ่งจะเป็นการจับมืออย่างถูกต้องตามกฎหมายขณะนี้ยังคงเปิดรับพรรคที่จะมารวมกลุ่มกันยังกัดฟันสู้หมอรวีเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆก็สู้ต่อไปคือหมอรวีเนี่ยแกไม่แพ้ตัวเองนะคุณจัดแต่แกจะแพ้การเวลาเมื่อเวลาเลือกตั้งมาถึงแล้วแกแพ้แพ้การเวลาครับนั่นแหละแต่อย่าลืมนะว่ามาเลเซียเนี่ยอัมโนเขากับอัมโนที่หมอรวีตั้งเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะมาเลเซียเนี่ยครั้งนี้เนี่ยอันวาได้เป็นนายกเนี่ยโดยเหตุผลสองเรื่องแกได้คะแนนเสียงประมาณ180กว่าในขณะที่คู่แข่งแกได้170กว่าอัมโนได้30กว่าถ้าบวกไปแล้วเนี่ยกับอีกฝ่ายหนึ่งมันไม่ได้แต่คนที่ไปจัดการเคลียร์อัมโนได้เนี่ยเพราะอัมโนเนี่ยอดีตนายกที่ติดคุกไปเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะไอ้มูลนิธิทั้งหลายเนี่ยเขายังมีอิทธิพลอยู่คนที่ทำได้คือกษัตริย์มาเลเซียกษัตริย์มาเลเซียขอให้การเมืองมันเดินไปได้โดยถูกต้องจึงไปดึงอัมโนเข้ามาเสริมทางอันวาซึ่งได้80กว่าก็เกินไอ้ครึ่งสภาไปไม่มากนักหรอกแต่อัมโนของไทยจะได้หรือเปล่ายังเป็นปัญหาเพราะระบบเลือกตั้งไม่เหมือนกันผมพูดเลยครับถ้าคุณนะไปรวมสัมมเวสีการเมืองมาอยู่ด้วยกันนะผมบอกเลยไม่เหมือนหรอกยากมากไม่เหมือนหรอกอันนี้คือหมอรวีเขาไปรวมเอาพักนอกสภาคือพรรคที่ยังไม่ได้มีส.ส.ในปัจจุบันนี้ด้วยซ้ำใช่ไหมคะไปรวมมาเพื่อแบบมารวมกันสู้อ่ะภายในเป็นพรรคเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยคือไอเดียหมอรวีนี่ผมเห็นด้วยนะถ้าเผื่อเขาทำอัมโนได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นพรรคใหญ่ๆผูกขาดกันไม่กี่พรรคเนี่ยหัวกันเมื่อไหร่ในประเทศชิบหายเลยนะค่ะนะแล้วเขาหัวกันอยู่แล้วที่คุณชัดพูดเนี่ยมันสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วเกิดมาตลอดเกิดมาตลอดกับการหัวกันฮะอย่าลืมนะเมืองไทยเนี่ยเสียงในสภาเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับนายทุนที่ใช่ที่คุมพรรคเขาจ่ายไปที่พรรคใหญ่ๆทั้งนั้นค่ะอเมริกาเองนะคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือใครบริษัทปิดอาวุธอะดูใช่ทั้งนั้นแหละทั้งนั้นค่ะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะของการเมืองตอนนี้ลุงตู่ก็ยังอยู่ที่เบลเยียมนะคะแล้วก็ล่าสุดคุณไพศาลพืชมงคลค่ะบอกว่าจับตาบิ๊กตู่ยังไม่มีท่าทีชัดเจนจะเข้ารวมไทยสร้างชาติแล้วสรุปยังไงเนี่ยทำให้นักการเมืองหลังเลคุณนุกไม่ชัดเจนมาตลอดจนวันนี้แล้วจนกระทั่งว่าได้หรือไม่ได้เที่ยวหน้านั่นแหละไม่ชัดเจนคือลุงตู่เนี่ยที่เขาวิเคราะห์กันก็กลายเป็นทหารชัวร์ก่อนถึงเดินถูกไหมขณะนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะชัวร์แบบไหนแต่เอาว่าดูต่อไปอีกเรื่องของพลังประชารัฐเนี่ยว่าจะอยู่ได้ไหมจะเกิดปัญหาเรื่องการยุบไหมแต่ผมคิดว่าไม่เร็วนักหรอกค่ะนะค่ะที่คุณชัดพูดนั่นคือนิสัยต้องดูหนึ่งแกเป็นคนไม่ปลูกกล้วยแต่ไม่ยอมแจกกล้วยนี่แหละเป็นไม่แจกกล้วยแหละ
ค่ะค่ะแล้วแกก็ไม่ยอมให้บริษัทผลิตกล้วยส่งกล้วยไปให้คนอื่นนี่ส่วนใหญ่มาที่บ้านแกปลูกเองเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าแกมีตำแหน่งนี่นะปฏิเสธการจ่ายไม่ได้อะมันต้องไม่มีตำแหน่งถูกไหมเดี๋ยวก็ไม่เป็นคนบริสุทธิ์เดี๋ยวนะเออกลายเป็นถ้าแจกเงินเมื่อไหร่นี่มีปัญหาแล้วค่ะครับเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ